โล3รัง4วิเคราะห์7แข้งใกล้หมดสัญญาลิเวอร์พูลวิเคราะห์สถานการณ์7นักเตะลิเวอร์พูลที่จะหมดสัญญาในปี2020และ2021ใครควรโละทิ้งและใครควรได้อยู่ต่อหงแดงมีนักเตะ3รายที่จะหมดสัญญาในปี2020และ4รายที่จะหมดสัญญาในปี2021โดย The Express สื่อของอังกฤษได้ทำการวิเคราะห์ว่าใครควรได้อยู่ต่อและควรปล่อยใครบ้างผู้เล่นที่หมดสัญญาในปี2020นาธานเนียลไคปล่อยไคย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2015โดยทำผลงานได้ดีในตอนแรกแต่ช่วงหลังเจออาการบาดเจ็บรบกวนตลอดทำให้เป็นตัวสำรองยาวของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอดัมลาลาน่ารังลาลาน่าย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันในช่วงซัมเมอร์ปี2014ลงเล่นให้หงแดงไปแล้วทั้งสิ้น161นัดทำได้21ประตูแต่ระยะหลังส่วนใหญ่เป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองแถมมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะแต่การเป็นไพ่ตายของเจอร์เก้นคอปลงมายิงประตูตีเสมอในเกมแดงเหลือดคงส่งผลให้คิดว่าเจ้าตัวยังคงมีบทบาทในทีมเจมส์มิลเนอร์รังแม้มิลเนอร์มีอายุ33ปีแล้วแต่ยังคงเป็นนักเตะคนสำคัญของเจอร์เก้นคอปเนื่องจากทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาเวลาที่ได้รับโอกาสลงสนามเนื่องจากนั้นมิลเนอร์ยังเล่นได้สารพัดตำแหน่งทั้งกองกลางแบ็กซ้ายและแบ็กขวาแถมยังเป็นนักเตะที่ดูแลตัวเองได้อย่างเยี่ยมอีกด้วยผู้เล่นที่หมดสัญญาปี2021อาเดียนรังในทวารชาวสเปนทำผลงานได้เยี่ยมในช่วงที่อลิสงเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บส่งผลให้บรรดาเดอะคอปอุ่นใจได้กับตำแหน่งนี้ลอริสคาริอุสปล่อยผู้รักษาประตูชาวเยอรมันไม่ได้เล่นให้ลิเวอร์พูลตั้งแต่ทำพลาดมหันในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศฤดูกาล 2017-2018 ที่แพ้ให้กับเรอัลมาดริดหงแดงปล่อยคาริอุสให้กับเบสิตาสยืมใช้งาน2ฤดูกาลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและทีมแดงของตุรกีก็มีออปชันสามารถซื้อขาดได้ในซัมเมอร์หน้าเดยานลอฟเลนปล่อยลอฟเลนเกือบจะได้ย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังมีข่าวทีมในอิตาลีให้ความสนใจแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคอปคงไม่รั้งกองหลังโคแอดอีกแล้วเพราะมาติดทำผลงานเยี่ยมในการจับคู่กับโบจิลฟันไดและยังมีโจโกเมเป็นตัวเลือกอีกด้วยจอร์จินโญ่ไวนันดุมรั้งไวนันดุมกลายเป็นกองกลางตัวหลักของคอปไปแล้วหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดใน8เกมแรกของฤดูกาล